สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำทริคนะครับเครื่อง Advance 4นะครับ 52XX นะครับซีรีส์52นะครับกรณีฟินิชเชอร์ที่เราใช้อยู่มีปัญหานะครับแล้วก็เราไม่อยากใช้ฟินิชเชอร์หรืออยากสลับเอาเป็นตัวชุดเทเนี้ยย้ายมาใส่ตัวที่เป็นฟินิชเชอร์เนี่ยครับมันจะมีทริคนะครับว่ากรณีเราย้ายอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องไปตั้งค่าที่ตัวโหมดเครื่องด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทริคนะครับวิธีการสลับอุปกรณ์แล้วมาปรับค่าตั้งค่าเทที่อยู่ตัวเครื่องนะครับอันดับแรกเราต้องเข้าไปโหมดสวิตช์ช่างก่อนนะครับก็จะเป็นดาว28ดาวนะครับหรือ setting registration นะครับ28พร้อมกันนะครับแล้วกด registration อีกทีนึงนะครับก็มาที่โหมดลิสต์นะครับ copier นะครับก็มาแท็บ option นะครับมันจะมีหัวข้อ ACC นะครับหัวข้อ AC นะครับตัวนี้สเตตัสมันจะเป็นคำว่า out tray จะเป็น1นะครับ in tray จะเป็น0นะครับกรณีถ้าเผื่อเราเอา tray มาใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องปรับค่าตัวนี้นะครับให้เป็นเลข1นะครับกดเลข1แล้วกดโอเคนะครับแล้วทำการปิดแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็คือมีการใช้งานไปแล้วตัวชุดฟินิชเชอร์มีปัญหาเราจะอุปกรณ์นี้ไปใส่นะครับเราต้องเข้ามาปรับในโหมดนี้ก่อนนะครับเครื่องถึงจะใช้งานได้นะครับโอเคนะครับข้อแนะนำนิดนึงนะครับฟินิชเชอร์นะครับซีรีส์52ต้องใส่กับตัวเครื่องซีรีส์52เหมือนกันนะครับไม่สามารถเอาฟินิชเชอร์ของ5235เนี้ยไปใส่กับ5035ได้นะครับเพราะมันละคนละโมเดลกันนะครับใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทริคนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับผมสวัสดีครับ